ดูสิกล้วยปิ้งลูกใหญ่ๆน่าทานใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านไปพบกับอาชีพขายกล้วยปิ้งนะคะไม่ใช่กล้วยปิ้งธรรมดานะคะเป็นกล้วยปิ้งอบน้ำผึ้งนะคะไม่ได้มาเล่นๆนะคะขายมาแล้ว23ปีนะคะขายที่นี่ตั้ง20ปีแล้วเหรอขายที่นี่ตลอดไหม23ปี23ปีตรงนี้ที่ตรงนี้ตลอดเลยแล้วผลตอบรับดีใช่ไหมเราถึงขายต่อมาถึง20ปี23ปีที่ลูกค้าประจำขายสูงสุดได้ประมาณวันนึงเท่าไหร่ไม่ได้ร้อยปีนะได้เป็นร้อยค่ะแต่ตอนนี้มันเงียบเนาะเตาย่างนี่เราต้องสั่งพิเศษไหมคะเนี่ยอันนี้เราต่อเองใช่ไหมรถจ้างเขาต่อแพงไหมคะทำเองเนื้อของเราทำเองขอแฟนเข็นออกมาตอนเช้านะวางไม่ได้เดี๋ยวหายนี่เลยนะคะเรียกได้ว่างานนี้ทุกอย่างเรียนรู้เองทำเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วกล้วยปิ้งก็เปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตนะคะโรงเรียนสั่งมาดีมากเอ้าเหรอแสดงว่าตอนโควิดขายดีไหมไม่ได้อยู่นะขายออนไลน์ขายดีขายออนไลน์ขายดีแต่เราก็ยังออกมาขายตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วก็น้ำมีคนละครึ่งค่ะอ๋อใช่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 คนละครึ่งแต่เนี้ยคนละครึ่งขายดีขายออนไลน์ขายดีในช่วงนี้แหละที่ที่ไหนมาเนี่ยนะนำมาในโครงการที่ว่าหมดไปแล้วกี่วีนะวีประมาณ70-80 วีเจ็ดสิบวีน้อยกว่าเจ็ดสิบวีแต่เราได้คำนวณไหมว่าถุงได้มาหนึ่งกี่ถุงได้ประมาณกี่ถุงได้ประมาณกี่ไม้คำนวณนะอ๋อก็คือนับหวีอย่างเดียวไม่มีญาติพี่น้องทำเลยเหรอเราก็คือคิดจากทำนี้เลยเหรอหรือว่าเห็นเขาขายดีอันอื่นเราก็เลยลองทำบ้างอะไรเงี้ยหรอก็รอเราก็ไปหั่นแล้วก็พริกแพงเองนานไหมกว่าจะได้ทำงานโรงงานพอดีแฟนครับเขาทำงานคนละที่เป็นแล้วเขาดีใจแม่ย้ายไปโคราชแฟนทำธุรกิจแล้วก็ไม่ไปที่ไปที่สองที่ไม่ไปหลังคนหลังก็จะย้ายค่ะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเราก็เลยไม่ไปที่ไม่ไปก็หาขายครั้งแรกก็ขายกล้วยปิ้งเลยเหรอกว่าจะได้สูตรน้ำจิ้มกว่าจะปิ้งยังไงนี่จะหาลูกค้าประจำได้ทุกวันนี้หลับตาปิ้งยังได้เลยเมื่อเช้าใช่ไหมเนี่ยที่ปอกมาเนี่ยคือนะว่าตอนมาเก็บของกล้วยแล้วเสียเสียบนะคะ
ลอด23ปีแล้วอย่างนี้เราจ่ายค่าเช่าไหมคะก่อนเข้าไปประมาณ100 กว่าบาทอ๋อวันนี้ต้องจ่ายไหมใช้มา23ปีแล้วโอ้โหนี่เดี๋ยวเขาเรียกกล้วยปิ้งแล้วมาทุบสูตรน้ำจิ้มเด็ดตรงไหนของร้านเราเนี่ย เด็ดตรงน้ำจิ้มนี่ใช่ไหมก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่คนกินก็ปากไม่ดีอ๋อก็แล้วแต่คนประจำเลยแต่ลูกค้าเราเด็ดตรงส่วนใหญ่ลูกค้าจะใส่น้ำจิ้มตลอดไหมก็เยอะก็เยอะก็แล้วแต่คนชอบอีกันเนาะโอ้โหนี่กะละมังนี่กี่หมดกี่กิโลเนี่ยเราทำเองไหมหรือว่าแฟนเป็นคนทำทำด้วยกันทำด้วยกันคำนวณคร่าวๆได้ไหมแต่หมดทุกวันใช่ไหมน้ำจิ้มเนี่ยมีลูกค้าประจำใช่ไหมลูกค้าประจำเลยอร่อยแสดงว่าซื้อประจำลูกค้าน่ารักขายเป็นชุด25-30อะคะต้องคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะคนมากหวยเพราะเราขายผ่านโรบินฮูดด้วยอะคะมีด้วยใช่ไหมออนไลน์ด้วยช้อปปี้ฟู้ดขายออนไลน์ด้วยหน้าร้านกับออนไลน์ไหนดีกว่ากันขายหน้าร้านมากกว่าหน้าร้านมากกว่าเลยนะคะกล้วยปิ้งกับน้ำผึ้ง
ประจำรับออเดอร์เหรอรอก่อนนะถ้าเป็นออเดอร์อย่างนี้เราใส่กล่องให้เขาอะฮะใส่ได้ใส่กล่องอันนี้กล่องเท่าไหร่อ่ะคะ NF 45ราคาเราต้องบวกเพิ่มไปอยู่แล้วนะเพราะมันให้นะแล้วคุณเหลือเท่าเดิม5,25ขายหลายทางจะมีรายได้หลายเลยตกมันก็ตกแบบนั่นน่ะเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะขาย23ปีเนี่ยได้อะไรจากการขายกล้วยปิ้งบ้างคะไม่เราได้อะไรจากมันบ้างหมายถึงว่าที่เราได้จากมันน่ะค้าขายดีอะไรเงี้ยมีบ้านมีรถก็ส่งลูกเรียนปริญญาค่ะกำลังจะจบมีบ้านซื้อบ้านไว้มั้ยซื้อในซอยเห็นมั้ยซื้อบ้านซื้อรถเก่งนะพี่ว่านะเราทำเองฮะเราไม่เล่นไม่กินไม่ก่อนสร้างรายได้นะคะส่งลูกเรียนซื้อบ้านซื้อรถมีวันนี้เพราะกล้วยปิ้งนี่เองนะคะสนใจนะคะแวะไปอุดหนุนได้ที่กล้วยปิ้งอบน้ำผึ้งพิกัดนะคะอยู่ที่ตรงข้ามตลาดบางแคนะคะเอ็มอาร์ทีบางแคอ๋อเอ็มอาร์ทีบางแคนะคะนี่เลยนะคะชุดละ25.30 บาทสนใจแวะไปทานแวะไปอุดหนุนได้ที่ข้างๆสถานี MRT บางแคนะคะขาย23ปี